การ์ตูนนัชชารำบวงสรวงขอพรองค์พ่อปู่บิวธัญญาชามนำทีมลูกศิษย์ร่วมพิธีณคุ้มณหน้าทองอาจารย์สุบินณหน้าทองนำทีมแม่ครูฟ้าใสน้ำมุกมณีบัวคำภูผู้บริหารคุ้มณหน้าทองคณะอาจารย์พร้อมด้วยเหล่าลูกศิษย์คนดังทั่วฟ้าเมืองไทยจัดพิธียกเสียงขอพรองค์พ่อปู่ศรีสุทธโธและองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชด้วยมีไฮไลท์การ์ตูนนัชชานางเอกละครสร้อยนาคีช่อง7มารำบวงสรวงถวายองค์พ่อปู่และบริววรพลพระเอกช่อง7ธัญญาอาสยามชามโอสถานนท์ที่มาร่วมพิธีณลานเทวาคุ้มณหน้าทองอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ค่ะก็วันนี้เป็นงานพิธีบอกกล่าวอัญเชิญเศียรองค์พ่อปู่ศรีสัตนคราชแล้วก็องค์พ่อปู่ศรีสุทโธที่เรากำลังจะสร้างอยู่ในลานมูลนิธิหรือว่าอุทยานศรีหงาตานี้รอบถ้ำประมาณยาว40เมตรก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งนักแสดงนักร้องมาร่วมพิธีนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ทุกท่านด้วยที่เราได้มาร่วมกันสร้างบารมีในวันนี้ค่ะก็หนูมาในทุกโอกาสอยู่แล้วค่ะที่เราว่างก็ซึ่งโอกาสนี้ก็เป็นงานที่เราพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นการยกเสียงปู่เป็นเสียงที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นองค์ปู่พญานาคที่ใหญ่มากๆที่เรากำลังจะก่อสร้างอยู่ที่มูลนิธิก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นสิริมงคลกับเรามากๆค่ะค่ะก็เป็นลูกศิษย์ที่มูลนิธิสุบินอยู่แล้วนะคะสุบินนิมิตอยู่แล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสที่ได้มารำด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะเพราะว่าละครเรื่องสร้อยนาคีของพวกเราก็กำลังจะออนวันที่23คมนี้23นี้ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิริมงคลให้กับละครเรื่องนี้แล้วก็พวกเราด้วยเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเพราะว่าครั้งแรกก็มารำบวงสรวงที่นี่เหมือนกันค่ะใช่ก็ใช้เวลาซ้อมรำประมาณ2วันค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะก่อนอื่นเลยคือกินดีแล้วก็รู้สึกเรียกว่าภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาที่นี่เรารู้สึกว่ากลับไปมันมีอะไรดีๆกลับมาอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึงเหมือนกันก็อยากจะให้ละครเราปังๆใช่ค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นน้องน้ำมาเป็นผู้บริหารในส่วนของคุ้มณหน้าทองค่ะก็จะเป็นน้องใหม่ที่จริงๆแล้วเขาก็ช่วยดูแลหลังบ้านมาตลอดนะคะหลังจากนี้ก็ตัวแม่ครูเองก็แก่แล้วแล้วก็อาจารย์ก็แก่ก็จะเป็นน้องน้ำค่ะเป็นผู้จะมาดูแลบริหารจัดการให้ต่อสวัสดีค่ะน้ำนะคะตอนนี้ก็เข้ามาช่วยอาจารย์แล้วก็แม่ดูแลเกี่ยวกับของคุ้มทั้งหมดเลยนะคะคุ้มนะทองทั้งหมดเลยของเรานะคะก็ดูในทุกส่วนเลย ใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะสร้างแต่จริงๆเราเริ่มสร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมีในส่วนของสถานปฏิบัติธรรมซึ่งตอนนี้เราสร้างเสร็จแล้วก็คือ 80% นะคะก็เหลือตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีในส่วนของอุทยานศรีหงตาซึ่งตอนนี้ก็คือขึ้นโครงสร้างและที่วันนี้เรามีการยกเสียรพ่อปู่พญานาคนะคะก็คือพ่อปู่พญานาคเนี่ยจะอยู่รอบนะคะถ้ำของศรีหงตาแล้วก็จะมีสร้างถ้ำแล้วก็มีศรีหงตาอยู่ข้างบนสูงประมาณ24เมตรนะคะก็คือถ้านับตอนนี้เลยก็คือสูงที่สุดในโลกแล้วนะคะที่สร้างองค์ศรีหงตานะคะที่นี่อ๋อค่ะคือก่อนอันเนี้ยลูกศิษย์ก็จะเป็นชาวจีนเป็นหลักนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีลูกศิษย์ชาวไทยอ่ะเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนแต่เราก็ทั้งน้ำเองอาจารย์เองแม่ครูเองอะค่ะก็อยากให้ลูกศิษย์ชาวไทยอ่ะเข้ามารู้จักกับที่คุ้มณหน้าทองรู้จักมูลนิธิสุบินนิมิตมากขึ้นเพราะว่าเราก็ลูกศิษย์ชาวจีนเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบคนไทยทุกคนเข้ามาแล้วก็ดีขึ้นไปด้วยกันก็ยังไงก็ทางมูลนิธินะคะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะได้มากราบไหว้ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถ้าไม่รู้จะไปไหนให้คิดถึงมูลนิธิสุบินนิมิตไว้เพราะว่าที่นี่มีทั้งพระมีทั้งองค์เทพนะคะให้ทุกคนได้กราบไหว้ขอพรก็เห็นต่างชาติลูกศิษย์ต่างชาติเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาไหว้มาขอพรก็
หลายคนในตลอดระยะเวลา10ปีอ่ะก็มีคนมาเล่าให้ฟังโน่นนี่นั่นก็อยากให้คนไทยอะค่ะมาได้มีโอกาสมาไหว้ขอพรดูบ้างนะคะเผื่อว่าจะโชคดีเหมือนกับหลายๆคนที่เขามาไหว้แล้วก็โชคดีไปค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็คนไทยที่ยังไม่รู้จักที่นี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเพราะว่าที่นี่คือปังจริงๆค่ะอยากจะบอกตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนปังเหมือนกับพวกเราด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนค่ะ